มือปราบสัมภเวสีหลังจากคุณพรได้สั่งให้ตัดต้นมะขามใหญ่ทิ้งก็เกิดเรื่องร้ายๆกับยายและตัวเธอตามมาจนในที่สุดยายต้องมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันแต่เรื่องร้ายๆยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเมื่อคุณพรได้สั่งฆ่างูที่เข้ามาในบริเวณบ้านเธอเพียงไม่นานเธอก็มีอาการเจ็บป่วยแบบเดียวกับยายแล้วกับคนอื่นๆเนี่ยมีใครเห็นหรือมีใครเป็นอะไรเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่จะรู้สึกว่าจะเป็นแม่ตอนที่ยายตายแล้วจะเป็นแม่แม่ว่าทีมีเงาตัวดำๆนะเข้าหาแม่แต่ว่านอนอยู่บนหลังแล้วแม่ก็พยายามถีบเป็นตัวนั่นอยู่ในฝันเท่านั้นถีบตลอดแล้วก็ตัวสั่นก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแม่คิดไปเองแล้วก็มีพี่ชายพอดีเห็นอะไรพี่ชายเขาก็ฝันเหมือนกันฝันเหมือนมีตัวอะไรดำๆจะเข้าหาเขาแล้วเขาก็ถีบเขาแล้วแบบคนอื่นอะไรเงี้ยพี่มีใครแบบมีอาการแบบเดียวกับเราไหมหลานนี่คือเป็นลูกของพี่ชายเขามีอาการเป็นยังไงอะพี่มีอาการถ้าวันโกนวันพระอะไรนั่นก็จะวิ่งสั่นวิ่งอะไรยังไงวิ่งสั่นวิ่งอะไรเนี่ยเหมือนคนบ้าคนไม่รู้เรื่องแล้วลูกของพี่คะก็มีอาการด้วยมีอาการเป็นยังไงคะก็เหมือนกับเด็กหายใจไม่อิ่มปกตินั่นแหละเด็กหายใจไม่อิ่มก็ไปตรวจอะไรก็ไม่เจอความสยองยังคงตามมาเล่นงานถึงคนในครอบครัวคนอื่นๆจนทำให้คุณพรกลัวว่าจะเกิดเรื่องที่แย่ไปกว่านี้เธอเล่าว่าเธอได้ร้องขอบอกกล่าวกับสิ่งที่อยู่ในบ้านว่าถ้าจะเกิดอะไรก็ขอให้มันเกิดขึ้นกับเธอเพียงคนเดียวแล้วได้ทำมีต้นอะไรอีกไหมพ่อก็มีการปวดท้องท้องก็นอนลงมีประมาณ3วันเขาบอกว่าเป็นไส้ติ่งแต่ว่าอยู่ดีๆก็บอกว่าไม่ผ่าแล้วไม่เป็นอะไรแล้วพอกลับมาอยู่บ้านประมาณ 2-3 อาทิตย์นี่แหละค่ะพ่อก็มีอาการเลื้อยงอมือพาพระทำอะไรทำพิธีถ้าพระท่านทำพิธียังไงบ้างก็ทำพิธีอะไรล่ะทำส่งว่าส่งยายอะไรเขาไปเกิดอะไรแล้วพี่พรได้ถามพระท่านไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษเราได้ถามพระท่านไหมคะว่าแบบผีบรรพบุรุษอะไรอะไรอย่างเงี้ยบรรพบุรุษเขาเล่นผีฟ้าถึงแม้ว่าคุณพรจะนำพระมาทำพิธีและทำให้เธอกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่อยู่ได้เพียงไม่นานเธอก็ต้องกลับมามีอาการเหล่านั้นอีกอุ้มมาไว้ในบ้านน่ะอุ้มมาก็มีอาการเลยอาการยิ่งกว่าเดิมอีกพอเป็นวันนั้นเลยจะเจ็บที่หัวใจเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงหัวใจต้องไปโรงพยาบาลแล้วหมอบอกไหมคะว่าเป็นอะไรหมอเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรก็ขอออกซิเจนหัวนะหนูหายใจไม่ออกมากเนี่ยหนูจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงเหมือนใจจะขาดให้ได้แล้วก็นอนโรงพยาบาลสองวันก็ออกมาก็เป็นเหมือนเดิมเจ็บจุดหัวใจก็หมอก็ไปสุรินทร์เนี่ยไปรักษาเรื่อยๆคือว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไปทำหมอพระไปเรื่อยๆนะรักษาเรื่อยๆเหมือนกับวันนึงไม่ได้ทำอะไรกันเลยวิ่งหาร่างทรงแล้วก็โรงพยาบาลนี้ตลอดเลยคุณพรยังคงกระเวนหาวิธีที่จะทำให้เธอหายขาดจากอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติดังเดิมถึงแม้ว่าวิธีที่เธอเลือกมันจะดูโหดร้ายและรุนแรงก็ตามตอนที่ว่าไปให้หมอพระมาทำอ่ะ
พระน่ะเอาไฟแดงๆอ่ะมาจี้ที่คอเขาน่ะเห็นไหมตอนนั้นจุดดังๆตอนนี้แล้วก็น้ำผ่าแล้วก็โซ่น่ะมาตีจากตาก็ตาบอดเท่าที่แม่เห็นพี่พรแกดีขึ้นไหมคะไม่ดีขึ้นเลยหนักลงไม่มีการจะดีขึ้นเลยเจ็บก็เจ็บมากนะแต่ตอนเขาเป็นน่ะเขาจะนอนอยู่อย่างเงี้ยเขาไม่นั่งอย่างนี้ไม่ได้นะเขาจะนอนในตักแม่ตลอดจะนอนตักแล้วเขาก็ร้องไห้เราก็ได้ตะปลอบใจลูกว่าไม่เป็นอะไรหรอกลูกอดเอาทนเอาลูกยังเล็กอยู่เขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วเขาอยากตายบอกว่าตายไม่ได้นะลูกคิดถึงหน้าแม่สงสารแม่มั่งเพราะว่าแม่น่ะอยากให้ลูกหายแล้วสงสารลูกตัวเองมั่งลูกยังเล็กมันก็บอกว่าอยู่ไปทำไมดูว่าก็ไม่เหมือนแถวบ้านเขาเนี่ยพี่พรคะแล้วทำไมเราถึงต้องไปอยู่ที่จังหวัดเลยด้วยก็คือบ้านที่เราอยู่ที่โคราชมันอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมคือออกไปตอนไหนอะพี่ที่เราตัดสินใจออกตัดสินใจออกไปตั้งแต่ป่วยได้ประมาณ1ปีได้บวชปลดแอบกุศลให้เขาแล้วก็โคนหัวบวชชีตัดสินใจบวชชี2เดือนครึ่งบวชก็ไม่หายแผ่เมตตายิ่งแผ่เมตตาว่าคนบวชไม่ให้วิญญาณเลยติดตามตัวลูกมาก็ยิ่งทำยิ่งแทรกขึ้นเรื่อยๆขึ้นหัวสมองขึ้นหัวสมองก็รู้สึกว่าตัวคอเลื้อยได้แล้วตอนนี้ก็ไปบวชเลยคอเลื้อยได้อ๋ออาการที่ปวดคอเลื้อยได้นี่คือเพิ่งเป็นตอนบวชสักกี่ปีได้แล้วพี่ประมาณ2ปี3ปีแล้วค่ะจะมีแบบคอเลื้อยมันเป็นช่วงที่หนักที่สุดไหมคะหนักที่สุดค่ะคืออาการเพิ่มขึ้นมาอีกจากเดิมน่าจะบวชน่าจะดีขึ้นแล้วสาวดีใจแล้วแผลไม่ตายเขาจะหนีจากเราไม่ใช่เหมือนเราคิดผิดเห็นเมตตาให้แต่เขาเรียกแต่วิญญาณงูก็คือเรามั่นใจเลยว่าเป็นเพราะว่างูตัวนั้นที่เราสั่งฆ่าใช่ไหมมั่นใจเลยเพราะว่ามีอาการเลื้อยเหมือนงูที่แรกก็หลับตาก็เห็นแต่งูอยู่บนหัวเราเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับคุณพรและคนในครอบครัวไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเป็นเพราะการตัดต้นไม้ฆ่างูหรือผีบรรพบุรุษแต่คุณพรก็ยังไม่ยอมหมดหวังพยายามหาวิธีที่จะทำให้เธอหายขาดจากอาการเจ็บป่วยต่อไปแล้วพอเราทำแบบรักษายังไงใครก็รักษาเราไม่หายพี่คิดยังไงบ้างท้อคิดท้อแล้วท้อเทบอกว่าจะมาหาหมอปลาสิ่งสุดท้ายแล้วถ้าไม่หายก็คือปล่อยแล้วเราชีวิตก็แสดงว่าชีวิตพี่ก็คือไม่ได้อยู่ที่บ้านโคราชอีกเลยตั้งแต่ออกมาครั้งนั้นใช่ไหมคือแล้วเราแบบสามารถกลับไปเข้าไปอยู่ได้ไหมหรืออะไรไม่ได้เลยกลับไป4ปีที่แล้วไปขายของก็ลองไปนอนบ้านแม่แต่ไม่เป็นไรแต่พอเราอยากกลับไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่บ้านเราเหมือนเดิมก็ทำไม่ได้พยายามฝืนเข้าไปสวดมนต์สวดเอ็นตายเขาประมาณครึ่งชั่วโมงก็เป็นใจเราอยากกลับไปอยู่อยู่ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นเขาบางเขามีอะไรมีงานมีอะไรอยากไปหาเขาแล้วเราแม่ดูแลพี่พรนี้ดูแลยังไงบ้างก็ดูแลเขาใกล้ไปหาข้าวหาน้ำซื้อกับข้าวซื้อขนมมาต้มก็กินตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเขาดีขึ้นไหมคะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาเดินไม่ได้ก็เพราะว่าจะใส่เสื้อผ้าก็ใส่ลูกไม่ได้เวลาจะไปอยู่ในห้องน้ำนั่งนานๆก็นั่งไม่ได้พอมาหาหมอเดินได้แข็งแรงขึ้นรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีใจกับลูกดีใจที่ว่ามันเดินได้แข็งแรงขึ้นอยากให้ตับหายขาดอะไรใช่ค่ะอยากให้ลูกหายภาวนากราบพระทุกวันการช่วยเหลือของหมอปลามือปราบสัมภเวสีในครั้งนี้ยังไม่จบเพราะเขาจะต้องไปทำพิธีที่บ้านคุณพรด้วยทางทีมงานจ
ึงได้พาเธอและแม่เดินทางกลับไปบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาครับเรายังกลัวจ้ะทำไมกล้าออกมาจากบ้านจ้ะกลัวจะไปอยู่คนเดียวแล้วมันคิดมากในระหว่างเดินทางเราก็เป็นห่วงและลุ้นไปตลอดเลยว่าคุณพรจะแสดงอาการที่ไม่ดีออกมาหรือไม่ชาวบ้านร้องไห้ซะแล้วพอคุณพรมีอาการดีขึ้นเราก็ได้แต่หวังว่าเธอจะไม่มีอาการเหล่านั้นอีกเพราะถ้ามันเกิดขึ้นก็คงลำบากแน่ๆครับพอใกล้ถึงบ้านคุณพรก็เริ่มมีอาการไม่ดีอีกแล้วครับหลังจากที่คุณพรมีอาการดีขึ้นเราได้ให้เธอไปพักที่บ้านแม่เธอก่อนเพื่อรอหมอปลาครับเมื่อก่อนบ้านหลังนี้เคยเป็นของคุณพรแต่ปัจจุบันเธอได้ขายให้กับพี่ชายของเธอไปแล้วแม่ในหลังเนี้ยเหรอค่ะคุณครับคนนี้แป๊บนึงกี่ผมเดินแม่เดินค่ะแล้วน้องอยู่ไหนอ่ะค่ะตอนนี้น้องอยู่ไหนอยู่นู่นค่ะเนี่ยแม่ดูนะน่าไปไหนอ่ะเนี่ยมันเป็นฐานเนี่ยผ้าเข้าบ้านพี่เห็นไหมจ้ะนะแล้วก็มันมีฐานตรงนี้อีกอะผ้ากับเนี่ยจ้ะเข้ากับตรงเนี้ยมันเป็นตัวรับวิญญาณนะช่องนี้กับช่องเนี้ยพอมันผ้าเข้ามาบ้านหลังนี้หมดเลยจ้ะแล้วพี่เอาซาตรีมาตั้งนะวิญญาณตรงเนี้ยยมเนี่ยมันก็อยู่บริเวณเนี้ยค่ะตัวผมเองอะแต่ปัจจุบันนี้ใครอยู่บ้านหลังเนี้ยลูกชายกับสุขภัยค่ะคือไอ้น้องขุดป่วยคือไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมจ้ะเขาขายพี่เข้าไปแล้วขายอยู่ลำบากนะครับบ้านหลังเนี้ยขอดูที่เกิดเหตุหน่อยที่ว่าต้นมะขามอยู่ตรงไหนล่ามีค่ะพี่นำไปมึงไปจากนั้นหมอปลาได้ให้คุณน้อยพาไปดูบริเวณที่ตัดต้นมะขามครับเขาเอาดึงออกหมดแล้วไม่เหลือแต่ตอนตรงไหนครับตรงที่นี่แหละค่ะใช่หมดเลย4ต้นเพราะว่ามันจะเอ็มเขาฝันว่าจะทับบ้านไงเพราะว่ายายแกนอนอยู่ที่นี่ต่ออย่างนี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ต่ออีกเหลืออีกต่อเหลือต่อเดียวแล้วมันไม่ใช่ของบ้านพี่อ่ะใช่ค่ะเอาแล้วทำไมมาถึงมารายงานลูกสาวได้ไงล่ะไม่รู้แล้วพี่ทีมันถึงได้ทีมันถึงได้สุดนู้นเลยค่ะแปลงเดียวกันหมดเลยเนี่ยเหรอรอบหมดเลยค่ะรอบปากกล้วยนั่นหมดเลยแต่ว่าเอาเหลือแล้วเนี่ยอันนี้ของฉันค่ะแล้วปัจจุบันใครอยู่บ้านแล้วเนี่ยไม่มีคนอยู่เพราะฉันปิดเอาไว้เพราะว่าไปดูลูกอยู่เมืองเลยจ้ะก็คือน้องไปอยู่เลยจ้ะแล้วทำไมถึงต้องมาอยู่เลยล่ะครับก็ไปอยู่บ้านแฟนเขาอยู่บ้านหลังนี้เขาอยู่ไม่ได้เขาเข้าไม่ได้เลยซ้ำไปคือที่ของพี่ก็คือจะเป็นเนี่ยเหรอไม่ใช่ค่ะสุดนู้นเลยค่ะกดบ้านหลังนู้นแล้วลูกของปังของใครล่ะนั่นบ้านของที่แต่ก่อนเขาเป็นหมอดูเดี๋ยวตอนนี้ใครอยู่เมียเขากับลูกเขาเดี๋ยวเขาไม่ได้อยู่หรอหมอดูไม่ได้อยู่หรอเขาตายไปแล้วในบ้านฉันค่ะมันจะเสกเขตตรงนู้นเขตไปนู้นเขาดูหนองไปเลยไปทำหนองเลยพี่ให้น้องมาทำนี่พี่พรเอามาทำไปอีกตั้งไงล่ะพี่นี่ยายอันนี้พ่อเขากระดูกก็ยังอยู่เลยเพราะว่าไม่มีเงินทำบุญ
อันนี้ห้องหลานสาวเวลามันไม่สบายมันจะละเมอเป็นเลยอันนี้ห้องคนป่วยอยู่ตะก่อนพี่ตรงเนี้ยมันเป็นหมุนอับปากเลยชายเนี้ยพี่บอกลูกชายพี่อ่ะให้ไปซื้อไอ้กล้วยพัดนะพี่อ่ะกล้วยพัดกล้วยพัดอ่ะมาปลูกแนวเนี้ยเนี้ยบังอ่ะจ้ะเนี้ยปลูกเนี้ยบังตรงนี้พี่เดี๋ยวผมมันจะเต็มมันจะบังผมนี่มันก็จะเข้าตรงนี้ไม่ได้ค่ะเอาเชือกกล้วยมาหมอปลาให้เตรียมเชือกกล้วยและเหรียญครุฑเพื่อนำมาใช้ประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วยครับบริเวณบ้านฉันบ้านนั้นพื้นที่เดียวกันจุดถูกตรงนี้16ดอกกระเทียม2เล่มสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี